ต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อตั้งอยู่เลขที่126หมู่7ตำบลนาหัวบ่ออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่3บ้านนาหัวบ่อหมู่ที่7บ้านหนองบัวแดงและหมู่ที่8บ้านเจริญศิลป์ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2481มีเนื้อที่ทั้งหมด9ไร่3งาน60ตารางวาคำขวัญประจำโรงเรียนสามัคคีมีวินัยใฝ่ศึกษาหาประสบการณ์ปรัชญาโรงเรียนปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาคือแสงสว่างสองโลกอัตลักษณ์สารพันยะล้ำเอกลักษณ์ธรรมงามอักษรย่อนอบอสีประจำโรงเรียนสีม่วงสีขาวพระพุทธรูปประจำโรงเรียนคือพระพุทธรูปปางลีลาผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันนายธีรพงศ์วีราชานนท์ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด236คนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อโรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2554และได้สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12ปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีนิสัยใฝ่รู้คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้โรงเรียนได้ตระหนักถึงการนำคุณธรรมเข้ามาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยมีการจัดกิจกรรมหลักไว้4ลักษณะดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะกิจกรรมประกวดมารยาทชาวพุทธกิจกรรมอบรมธรรมทูตกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญากิจกรรมเรียนธรรมศึกษาสอบธรรมศึกษา 2. กิจกรรมประจำวันประจำสัปดาห์ได้แก่กิจกรรมหน้าเสาธงมีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาและสงบนิ่งกิจกรรมพี่ไหว้น้องในแถวหน้าเสาธงตอนเช้ากิจกรรมทำความดีระหว่างวันมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมเดินอย่างมีสติก่อนเข้าโรงอาหาร 2. กิจกรรมกล่าวคำพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหาร 3. กิจกรรมรับประทานอาหารอย่างมีสติโดยมีกติกาว่าไม่เล่นไม่ดังไม่หกและไม่เหลือ 4. กิจกรรมขอคุณหลังรับประทานอาหารและ 5. กิจกรรมนั่งสมาธิ2นาทีก่อนเรียนกิจกรรมก่อนเลิกเรียนมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ 2. กิจกรรมรำลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณ 3. กิจกรรมท่องอาขยานสร้างสมาธิกิจกรรมประจำสัปดาห์มีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมสวดมนต์สารพันยะประจำสัปดาห์2. กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ทุกวัน 3. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทางโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อพร้อมด้วยคณะครูผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันทำกิจกรรมเช่นการทำบุญตักบาตรบริเวณสนามของโรงเรียนฟังพระเทศน์เวียนเทียนที่วัด
แล้วนอกจากนั้นโรงเรียนได้จัดบรรยากาศวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยการจัดทำป้ายนิเทศความรู้ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมและสอนบูรณาการเนื้อหาในชั้นเรียน 4. กิจกรรมพิเศษอื่นๆเช่นกิจกรรมของหายได้คืนกิจกรรมวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีกิจกรรมอาสาตาวิเศษกิจกรรมบันทึกความดีกิจกรรมต้นไม้พูดได้